วัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับเจ้าตัวเครื่องกรองน้ำนะครับ wow. เครื่องกรองน้ำแร่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าจะบอกว่าเป็นเครื่องกรองหรือว่าเครื่องผลิตอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยของยี่ห้อAJนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยว่าเฮ้ยAJ DVDนะครับAJ DVDพระเอกตัวจริงผมเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเขามาทำเจ้าตัวเครื่องกรองน้ำตัวนี้นะครับอาจจะแตกลายการผลิตขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวเครื่องกรองน้ำ AJ รุ่นนี้นะครับเป็นชื่อรุ่นว่า WP001นะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกของเขาเลย wow. ให้ดูหน้าตาหน่อยหน้าตาลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เขาบอกว่าสามารถที่จะจุน้ำได้ทั้งหมด14ลิตรนะครับตอนแรกผมก็จะว่า14ลิตรเครื่องน่าจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องที่ยังไม่ได้ประกอบพอประกอบแล้วน่าจะมีทาวเวอร์สูงขึ้นมาตัวนี้นะครับขนาดสินค้านะครับก็บอกอยู่ที่26x28นะครับก็คือความกว้างเนี่ยประมาณ1บรรทัดนะฮะแล้วก็สูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับน้ำหนักเนี่ยถ้าน้ำหนักตัวแพ็คเกจเฉยน้ำหนักมาถึงน้ำหนักตัวเครื่องเฉยๆอยู่ที่ 2.25 กิโลนะครับการกรองเนี่ยเขาเป็นแบ่งการกรองไว้ทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นชั้นของเซรามิกฟิลเตอร์นะครับเซรามิกฟิลเตอร์เนี่ยก็บอกว่าส่วนประกอบหลักของตัวกรองนี้ทำจากเซรามิกนะครับก็ตามชื่อเลยที่มีการบีบอัดสูงแบบโมเลกุลคู่นะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนแรกในการกรองนะครับเขาใช้เซรามิกเนี่ยเป็นการกรองขั้นตอนแรกนะครับเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกนะครับสนิมตะกอนสารปนเปื้อนเศษผงฝุ่นและแบคทีเรียได้จากขั้นตอนนี้นะครับส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นแอคทีฟคาร์บอนนะครับสำหรับกำจัดตะกอนพร้อมกำจัดสีกลิ่นและคลอรีนในน้ำนะครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเหมือนจะสามารถที่จะใส่น้ำก๊อกลงไปได้เลยนะครับ3ก็คือไบโอเซรามิกมิเนเรลบอลนะครับเป็นการเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็คือน่าจะเป็นการเพิ่มแร่ธาตุลงไปในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่3นะครับแร่ธาตุที่เขาบอกว่ามีเนี่ยก็คือเช่นเหล็กสังกะสีลิเทียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและไอโอดีนว้าวส่วนขั้นตอนที่4นะครับอ่านไม่ออกนะครับบอกว่าเป็นการกำจัดโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเช่นตะกั่วปลอดทองคำและเงินนะครับส่วนขั้นตอนที่5นะครับคือขั้นตอน Silver Active Carbon นะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกรองสีกลิ่นที่อาจหลุดลอกอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนนำไปบริโภคนะครับคือกรองซ้ำแล้วซ้ำอีกว้าวขั้นตอนที่6นะครับ Minare Sand นะครับก็คือเพิ่มคุณภาพน้ำดื่มด้วยการปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่างให้เหมาะสมกับร่างกายนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็น Mineral Stone เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหินแร่ที่อยู่ความลึกกว่า100เมตรใต้ระดับน้ำทะเลนะครับ wow. ที่มีเมจเนียมซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมสุขภาพที่ดีและยังมีประสิทธิภาพในการช่วยกำจัดโลหะหนักสารพิษกลิ่นและสิ่งสกปรกอื่นๆพร้อมทั้งช่วยเพิ่มแร่ธาตุกว่า30ชนิด wow. ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเช่นแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมโพแทสเซียมและสังกะสีซึ่งหินแร่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นมีรูพุนน้ำน่าจะเป็นหินคล้ายๆปะกะลังนะครับน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับหินแร่ที่มีรูพุนสูงนี้ช่วยให้เกิดการเติมออกซิเจนของน้ำอย่างมีนัยสำคัญนะครับและช่วยปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่างให้เหมาะสมกับร่างกายนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันคือคลิปที่แล้วนะครับผมรีวิวเจ้าตัวเครื่องกรองน้ำ5ขั้นตอนอีกเครื่องหนึ่งนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมซื้อเครื่องกรองอันนั้นมา5ขั้นแล้วทีนี้เนี่ยผมกลัวว่าน้ำที่ออกมาเนี่ยมันจะยังดื่มไม่ได้ผมก็เลยซื้อเจ้าตัวเครื่องกรองน้ำอันนี้อันหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อกรองอีกชั้นหนึ่งนั่นเองคือด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับคือผมเลยไม่ได้ตัดสินใจซื้อเครื่องที่เป็นเครื่องกรองแบบ RO มาเพราะว่าเครื่องกรอง RO เนี่ยจะต้องใช้ไฟฟ้าควบคู่ด้วยนะครับก็เลยทำให้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ซื้อแบบนั้นมาเพราะว่าที่ที่ผมนำไปติดตั้งเนี่ยไม่ได้สะดวกต่อการใช้ไฟฟ้านะครับมานะครับก็ขอพุ่มมาอย่างนี้ปึ๊บนี่ดึงออกมานะครับคือกล่องเนี่ยต้องบอกว่าข้างนอกดูดีนะแต่ลูกพุ่มข้างในเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนนิด นึงนะครับเหมือนสินค้าจีนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดีกว่านิดนึงเกรดดีกว่านิดนึงนี่นะครับเครื่องกรองของเราปึ๊บตัวนี้ได้เป็นตัวฐานนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวเครื่องอยู่ใช้วิธีผูกมานะครับเขาบอกว่าขั้นตอนการติดตั้งนะครับให้ล้างมือให้สะอาดและทั่วถึงอ่ะนะเดี๋ยวมาแกะทั้งหมดก่อนก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัว
แท่นวางนะครับแท่นวางฐานนะครับน่าจะเป็นลักษณะตัวฐานตัวนี้นะวางที่พื้นนะครับแล้วก็มีตัวนี้นี่น่าจะเป็นหินแร่น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะออกมาเป็นน้ำให้เราทานแล้วก็มีตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหัวเซรามิกนะครับเขาใช้ชื่อว่าโคเรียเซรามิกนะครับน่าจะเป็นของยี่ห้อหนึ่งที่ใส่มาควบคู่กันนะครับก็มีรอยนิดหน่อยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เป็นลักษณะหัวอย่างนี้นี่ฟึบก็มีนะครับตัวกลองทั้งหมดนี่นะครับตัวกลองทั้งหมด1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ชั้นนะครับตรงนี้ชั้นแรกเนี่ยน่าจะเป็นตัวคาร์บอนอย่างที่เขาบอกก็คือจะเป็นชั้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับตัวนี้แล้วก็รองลงมาแล้วก็ถัดกันมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยน่าจะเข้าจากด้านบนนะครับแล้วก็ซึมออกด้านล่างมีตัวครอบปิดหัวมาให้1อันนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวก๊อกนะครับก๊อกสำหรับเติมน้ำมาให้มียางซีลอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีบัตรรับประกันมาให้1อันนะครับเพราะว่าเขารับประกัน1ปีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็อันนี้ถังนะครับถังใส่น้ำสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของก๊อกน้ำให้ด้วยก็เจ้าตัวถังตัวนี้นะครับจะมีรูไว้สำหรับประกอบก๊อกน้ำอยู่ด้านหน้านะครับมีรูตรงนี้อยู่ไว้ประกอบก๊อกน้ำได้สิ่งที่ขาดอย่างนึงนะครับเขาไม่ได้มีคู่มือเป็นเล่มๆมาให้นะครับเขามีขั้นตอนคู่มือการใช้งานเนี่ยอยู่ด้านข้างกล่องนะครับเขาบอกว่าให้ล้างมือให้สะอาดและเธอถุนก่อนหยิบอุปกรณ์และที่ส่วนต่างๆนะครับนำไส้กรองเซรามิกและไส้กรองส่วนต่างๆนะครับและตลับหินแร่เนี่ยใส่ลงในถังบรรจุน้ำสะอาดนะครับแช่ทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดก็คือเหมือนให้ประกอบตามภาพมาแหละเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเอาไปล้างนะเพราะเดี๋ยวมันจะเปียกเป็นเทตัวก๊อกน้ำวัสดุก็เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับมียางรองมาให้ทั้งด้านในด้านนอกนะครับเพื่อกันน้ำรั่วซึมนี่นะครับประกอบฝาก็จะประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็นี่นะครับอันนี้ก็คือวางเป็นฐานรองนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มแร่นะครับเป็นการแบบให้มันซึมออกโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถังตัวนี้เนี่ยสำหรับน้ำที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวบนตัวนี้นะครับนี่คือแค่วางไว้เฉยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หัวเซรามิกมันยึดไม่รู้ว่ายึดยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนกับแค่ประกอบแล้วก็วางไว้แค่นั้นเองคือทุกชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ถูกยึดติดกันนะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะหนักด้วยจากน้ำหนักของน้ำที่มันมีอยู่ข้างในนั่นเองนะฮะแต่ว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการต่ออะไรขึ้นมาเลยก็นี่นะครับเป็นการประกอบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมเอาลงจากฐานก่อนจะได้เห็นครบทั้งหมดครับนี่จะเห็นว่านะครับก็จะมีชั้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีชั้นด้านบนตรงนี้ไอตัวชั้นเซรามิกตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันทำงานยังไงแต่ว่าเวลาเติมน้ำเนี่ยก็คือเติมเข้าด้านบนตรงนี้นะครับแล้วน้ำเนี่ยจะซึมผ่านเจ้าตัวเซรามิกตรงนี้ผมเข้าใจว่าไอ้ก้อนเซรามิกที่หัวเหลืองๆเนี่ยน่าจะใช้การซึมของน้ำนะครับผ่านเข้าไปในเซรามิกตัวนี้นะครับผ่านเป็นการซึมผ่านนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นมีความพลุนแล้วมันจะไหลซึมเนี่ยผ่านด้านล่างนะครับเพราะว่ามันไม่มีรูอะไรแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่มีรูอะไรแล้วน่าจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ซึมผ่านด้านล่างพอไหลลงเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเข้าสู่การกรองสเต็ปกรองผ่านไส้กรองตรงนี้ทั้งหมด5ชั้นนะครับ1 2 3 4 5 5ชั้นนะครับนี้สุดอันนี้ก็เป็นชั้นที่6ที่วางเอาไว้นะครับก่อนเป็นการเพิ่มแร่แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นชั้นแรกสุดนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนี้ปึ๊บ
ก็การประกอบค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าพันเนี่ยน่าจะมีตัวอะไรยึดเพื่อให้มันมีความมั่นคงมากกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวยึดมาอะไรมาให้เลยก็ตามราคานะครับต้องบอกว่าอย่าคิดมากต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องเรามาชิมคุณภาพน้ำของมันเนี่ยอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งก็บอกว่าไอตัวกรองทั้งหลายเนี่ยเอาให้แช่น้ำไว้ก่อนที่30นาทีนะครับแล้วถึงค่อยมาล้างทั้งหมดให้สะอาดแล้วค่อยใส่น้ำลงไปอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเอาไปแช่น้ำอะไรก่อนเนาะก็โอเคครับมาสรุปนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องกรองน้ำตัวนี้นะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะคือหลังจากที่ทดลองใช้งานมานะครับปรากฏว่ามันกรองน้ำถามว่าได้ใสไหมมันก็ใสนะครับแต่ว่าเจ้าตัวแร่ที่เขาให้มาเนี่ยชุดแร่ที่เขาให้มาเวลาที่น้ำมันออกมาเนี่ยกลิ่นแร่เนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมเนี่ยไม่สามารถที่จะทานน้ำแร่ที่มันกรองออกมาจากตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นปกติของเขาหรือว่าเป็นลูกกระแดะของผมเองที่ผมไม่สามารถที่จะทานมันได้นะครับตรงนี้อ่ะยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับตรงนี้ส่วนตัวเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวน้ำแร่ตัวนี้แต่ถามว่ามันกรองได้สะอาดไหมก็คือกรองได้สะอาดนะครับทุกอย่างเป็นปกติทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรคือเติมน้ำเต็มไปข้างบนเนี่ยมันจะค่อยๆซึมไหลลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับพอทิ้งไว้สักประมาณคืนนึงมันก็เต็มด้านล่างครับน้ำด้านบนก็หมดนะครับตรงนี้อ่ะก็ใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันดูยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ